ผู้ประกอบการก็พอใจสำหรับการจัดงานโอท็อปมิดเยียร์2016นะคะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงมีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะคะพร้อมวอนให้รัฐบาลนั้นกระจายการจัดงานโอท็อปให้ออกไปยังภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะขายดีตกเยอะตกวันละแสนกว่าผ้าหมาพวกนี้แต่ก็มีผ้ามัดมีอยากให้มีสิมีแล้วมาทุกครั้งมันดียังไงมันดีแล้วมันดีมันก็ดีกว่ามันก็ได้ราคากว่าที่เราส่งงานโอท็อปมิดเยียร์2016ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมากที่เข้าร่วมจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าแม้ยอดขายจะไม่สูงเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ยอดซื้อลดลงแต่จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าในปีนี้ผู้ประกอบการต่างก็พึงพอใจกับผลการตอบรับของผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อของซึ่งนอกจากจะเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วยังเป็นอีกช่องทางที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายในรูปแบบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างน่าพอใจสำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุดในงานนี้อันดับแรกได้แก่กลุ่มผ้าไทยและเครื่องแต่งกายรองลงมาคือของใช้ของตกแต่งและกลุ่มอาหารที่เป็นสุดยอดความอร่อยของทุกจังหวัดให้ชาวบ้านมีงานทำชาวบ้านก็ที่แม่มานี้ชาวบ้านก็มีรายได้ถ้าไม่มีพวกแม่มาขายส่วนมากจะมีพ่อค้าคนกลางไปซื้อเขาก็ไม่ร่วมบางครั้งก็ฝากมาขายหลายปีแล้วค่ะปีนึงก็ตกประมาณ3ครั้งถ้ามีงานโอท็อปที่เมืองทองนี้ก็รายได้เราจะดีกว่าขายอยู่ที่บ้านเหมือนกับทางรัฐบาลก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้ทางเราครับผมได้ออกมาออกบูธก็เจอลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่รับสินค้าไปขายอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็ตอบรับดีครับผมแม้ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยจัดกำหนดงานโอท็อปปีละ2ครั้งคือโอท็อปมิดเยียร์และช่วงปลายปีอย่างโอท็อปซิตี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องการให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้การจัดงานในลักษณะเดียวกันนี้ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างขึ้นทั่วประเทศโดยวนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นช่องทางของผู้ประกอบการหลายรายครับก็ยังมีช่องทางที่น้อยอยู่ครับก็ต้องผู้ประกอบการที่รายเล็กรายเงี้ยครับก็ยังมีช่องทางการตลาดที่น้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งมันไม่ใช่แค่คนมาซื้อของอย่างเดียวมีพวกนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อขายส่งค้าขายกันอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่การซื้อขายปกติอย่างเดียวครับผมหลักๆก็คืออยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดศูนย์การจัดจำหน่ายให้กับสำหรับพ่อค้าโอท็อปนะครับเพราะอย่างแรกคือเราเป็นชาวบ้านเรื่องรายได้อย่างหลักก็ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในชุมชนก็คือเราก็จะมีโอกาสที่จะหารายได้เพิ่มจากการจัดแสดงสินค้าอย่างนี้งานโอท็อปมิดเยียร์2016นี้คาดการว่าตลอดการจัดงาน8วันจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าสร้างยอดขายได้ราว800ล้านบาทตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน